เมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าที่แข่งๆกันมาตอนเด็กๆได้ติดตามไหมครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยที่แข่งๆเลขกันมาตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วบ้างครับจริงๆก็มีคนนึงนะครับเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันอยู่คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันครับก็แข่งกันมานี่แหละครับก็เป็นคนที่ผมคิดว่าเก่งมากๆเลยตอนนั้นใครแพ้ใครชนะมากกว่ากันครับก็น่าจะสูสีกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีได้มีเสียกันเรียกได้ว่าใครชนะใครแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับคุณชัชชาติแล้วก็พี่ชายฝาแฝดคุณฉันชายสิทธิพันธ์ซึ่งตอนนี้เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเป็นคนที่เก่งมากๆครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจตอนนี้ไปเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทข้ามชาตินะครับไปเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางคนก็ไปอยู่เบอร์ต้นๆ นะครับจ่อคิวขึ้นเบอร์สูงๆของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่วงการการเงินอยู่วงการต่างๆและบางคนก็ไปเลือกวิธีที่ใช้ชีวิตแบบสมถะแบบพอเพียงแต่สร้างประโยชน์นะครับเช่นไปเป็นครูตัวเล็กๆสอนให้กับโรงเรียนทางเลือกอะไรต่างๆครับมีทุกรูปแบบเลยครับ